Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. สงครามยูเครนเข้าสู่วันที่468มีประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีที่มีข่าวยืนยันว่ากองทัพยูเครนกำลังรุกใหญ่อีกรอบหนึ่งแต่ผ่านมาได้เพียง2วันเกิดระเบิดเขื่อนแตกครับเขื่อนนี้เป็นเขื่อนใหญ่ด้วยเป็นเขื่อนที่สร้างไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางใหญ่หลวงต่างฝ่ายต่างชี้นิ้วกล่าวหากันว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั่นคือยูเครนบอกว่านี่คือการก่อการร้ายของฝั่งรัสเซียที่ยิงขีปนาวุธมาทำลายเขื่อนขณะที่รัสเซียชี้นิ้วกลับครับบอกว่ายูเครนนั่นแหละเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าต้องการที่จะทำลายกองกำลังของรัสเซียที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเดเนโปรคืนนี้ชื่อคาคอฟกาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียปกครองอยู่เคอร์ซอนเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งแม่น้ำเดเนโปรอยู่ตรงกลางฝั่งหนึ่งเป็นของรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งเป็นของยูเครนนี่แหละครับที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ทั้งสองฝั่งขณะนี้ตกอยู่ในภาวะที่หนักหนาสาหัสมาตลอดก่อนเขื่อนแตกก็ลำบากแล้วเพราะว่าต้องทำตัวให้ไม่เป็นศัตรูกับทหารที่ดูแลตัวเองอยู่การทำมาหากินก็ลำบากความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตบาดเจ็บเนื่องจากการยิงกันไปมาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เมื่อวานนี้ครับตอนตีสองครึ่งหลังเที่ยงคืนครับทุกอย่างดำมืดเนี่ยเกิดมีระเบิดตูมลงไปที่เขื่อนนี้แตกเสียหายหนักเท่าที่ผมดูภาพจากดาวเทียมล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นมวลน้ำเนี่ยทะลักออกจากเขื่อนไปหลายทิศทางมีการอพยพประชาชนจ้าละวันสัตว์เลี้ยงตายกันเป็นเบื่อที่อันตรายกว่านั้นก็คือว่าที่ตั้งของเขื่อนนี้ทางเหนือขึ้นไปคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียทางใต้ลงมานั้นคือคาบสมุทรไครเมียพอเขื่อนแตกอย่างนี้ปัญหาคือน้ำครับเพราะว่าเขื่อนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำให้ทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ทางเหนือและเป็นแหล่งน้ำสำหรับบริโภคให้กับประชาชนทางใต้คือไครเมียด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่ามันคือภาวะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที่หนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่าทันทีทันใดก็เรียกประชุมสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติเพื่อจะหารือการตั้งรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เซเลนสกี้ทั้งปราศัยทั้งขึ้นใน Twitter และใน Telegramบอกความเสียหายต่อเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคอคาฟกานั้นเป็นการยืนยันต่อทั่วโลกว่ารัสเซียต้องการที่จะทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้จะเป็นพลเรือนแม้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเซเลนสกี้ถือโอกาสนี้เลยครับบอกกับผู้นำยุโรปบอกว่านี่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่พอหรือว่า NATO จะต้องรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกโดยด่วนเพราะว่าขณะนี้รัสเซียได้กระทำการที่เป็นภัยคุกคามไม่ใช่เพียงต่อยูเครนอีกต่อไปแต่คือภัยคุกคามต่อยุโรปโดยที่การประชุมสุดยอดผู้นำ NATO จะเกิดขึ้นเดือนหน้าและเซเลนสกี้เนี่ยตั้งแต่ไปร่วมประชุมผู้นำยุโรปที่โมโดวาประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ล็อบบี้และพยายามพูดในทุกโอกาสที่มีว่า NATO ยังไงเนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาคำร้องขอเร่งด่วนนั่นก่อนเขื่อนแตกนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ประเด็นนี้เป็นเรื่องร้อนแหละว่าขอให้ NATO นั้นรับยูเครนเข้าไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าสมาชิกใหม่ของ NATO ก็คือฟินแลนด์กับสวีเดนขั้นตอนน่าจะจบแต่สำหรับยูเครนนั้นยังมีความลังเลของเหล่าบรรดาสมาชิกพอสมควรฉะนั้นนี่คือ
จังหวะสำคัญเมื่อเขื่อนแตกเซเลนสกี้ก็ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านาโต้ควรจะทำอะไรบางอย่างที่ให้รัสเซียเห็นว่านี่คือการก่อการร้ายและนี่คือภัยคุกคามต่อยุโรปทั้งมวลโดยใช้ยูเครนเป็นสนามรบเท่านั้นแต่เป้าหมายของรัสเซียนั้นเซเลนสกี้มองว่าคือยุโรปทั้งมวลนั่นแหละดังนั้นประโยคหนึ่งของเซเลนสกี้ก็คือไม่ควรที่ส่วนที่เหลืออยู่สำหรับรัสเซียแม้แต่เพียงเม็ดเดียวหมายถึงในยูเครนเองเนี่ยรัสเซียยึดอยู่หลายจุดเนี่ยหลังจากกรณีเขื่อนแตกเมื่อวานนี้เซเลนสกี้บอกว่าไม่สามารถจะอนุญาตให้ทหารรัสเซียอยู่ในดินแดนของยูเครนแม้แต่ตารางเมตรเดียวเพราะว่าพวกเขาหมายถึงรัสเซียเนี่ยจะใช้ทุกตารางเมตรในการก่อความน่ากลัวต้องการชัยชนะต้องการขับไล่ทหารยูเครนเท่านั้นความเสียหายนี้จะกว้างขวางพอสมควรครับเพราะว่ามีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่ารวมไปถึงภัยพิบัติต่อการเกษตรผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA สำนักงานว่าด้วยพลังปรมาณูสหประชาชาติบอกเลยครับว่าจะต้องนำทีมมาสำรวจตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียโดยเร่งด่วนเพราะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนแห่งนี้สำหรับทำความเย็นขณะที่ไครเมียนั้นประชาชนส่วนใหญ่ขาดน้ำดื่มแล้วชลประทานที่เดิมต้องอาศัยเขื่อนนี้ก็พังเพราะว่าน้ำไหลท่วมบริเวณกว้างขวางมากดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเรียกประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยก็คงไม่มีข้อยุติง่ายๆเพราะต่างคนต่างก็จะกล่าวหาซึ่งกันและกันนี่คือสงครามยูเครนที่จะเห็นว่ามาทุกรูปแบบจริงๆครับไม่ใช่เพียงแค่ยิงกันในสมรภูมิรบเท่านั้นแต่ทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่แต่บังเอิญไปขัดขวางศึกสงครามเฉพาะหน้าที่ต้องเอาชนะคะขานระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายความกลัวตั้งแต่ต้นมาว่ายิงไปยิงมาเนี่ยจะโดนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมจะไปโดนจุดที่พลเรือนอยู่ส่วนใหญ่ไหมแต่หลายคนเตือนแล้วครับว่าเขินนี่แหละจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปราะบางที่อ่อนไหวแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับนี่คือโศกนาฏกรรมเขินแตกในสงครามที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะหาทางผ่อนเบาไม่ต้องพูดถึงยุติสงครามหรือหยุดยิงนะครับเอาเพียงว่าหลบหลีกการทำลายล้างเป้าหมายที่เป็นพลเรือนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีความเป็นอยู่ได้อย่างไรก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเลยครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought